สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านขนลุกเจอขวดคู่ลอยทะเลเปิดดูพบรูปผู้ชาย2 คนก่อนเห็นชื่อยิ่งหลอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดขนลุกเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฟรีตรีอิสานีชายชาวมาเลเซียรายหนึ่งได้ออกมาแชร์ภาพพร้อมกับเรื่องราวประสบการณ์สุดล้นหลังเขาบังเอิญพบขวดปริศนา2 ขวดลอยคู่กันอยู่กลางทะเลเปิดดูพบรูปผู้ชาย2 คนก่อนเห็นชื่อที่ถูกเขียนก็ยิ่งหลอนหนักโดยอิสานีเผยว่าวันนั้นเขาอยู่ที่หาดพอตดิสันในรัฐเนกรีแซมบีลันประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนองสภาพอากาศไม่ดีคนทั่วไปมักจะหลีกเลี่ยงการออกไปที่ทะเลแต่เขากลับรู้สึกว่ามีบางอย่างเรียกเขาให้ไปที่บริเวณชายหาดและในเมื่อเขาไปถึงก็ใช้เวลาเพียงไม่นานก่อนจะพบขวดปริศนาหน้าตาประหลาด2 ขวดถูกพันด้วยเชือกสีดำจนแน่นหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเปิดขวดทั้ง2ออกดูแล้วก็ตกใจไม่น้อยเมื่อพบว่าภายในเป็นรูปผู้ชาย2 คนที่แตกต่างกันพร้อมทั้งมีชื่อถูกเขียนด้วยหมึกสีแดงลงบนกระดาษสีขาวห่อขวดทั้ง2ไว้อีกทีอิสานีเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำที่มีคนตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้เกิดผลบางอย่างกับชายทั้งคู่ที่ปรากฏในรูปทั้งนี้เขาได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์แชร์ลงในกลุ่ม Facebook ด้วยความหวังว่าพลังโซเชียลจะสามารถหาผู้ชายในภาพเจอซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้ชาย1 ใน 2 คนจากในรูปติดต่อเขาไปภายหลังจากได้ทราบข้อมูลรายละเอียดของเขาผู้ชายคนนั้นก็เตรียมจะเดินทางไปพบเขาเพื่อรับรูปของตนเองอย่างไรก็ตามภายหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนบนโลกออนไลน์ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมไสยศาสตร์หรือเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติผู้ชายทั้ง2รายนั้นอาจจะโดนคุณไสยพร้อมทั้งอวยพรให้พวกเขาปลอดภัยและรอดพ้นจากพยันตรายรวมถึงส่งคำเตือนไปถึงตัวอิสานีที่เป็นผู้พบและเปิดขวดเหล่านั้นให้ระมัดระวังตัวเพราะอาจจะกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ